ำหน่ายไปได้เท่าไหร่นะครับก็จำหน่ายไปแล้ว 163,385 คันครับเพิ่มขึ้นจาก2เดือนปีที่แล้ว 112.90 ครับเราดูตัวเลข2เดือนเราก็คิดว่าที่เราตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 1,500,000 คันก็ว่าพอๆกับว่าปีที่แล้วที่จำหน่ายได้ 1,400,000 คันถ้าอัตราการเพิ่มขึ้น 112 นี่ก็อาจจะทะลุเป้าก็ต้องรอดูนะครับว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรจะเป็นผลเรื่องผลแรงราคาพืชผลด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของการส่งออกก็จะเป็นไปนะครับรถยนต์นั่งตรวจการครับรถยนต์นั่งนะครับเราจำหน่ายไปได้ 62,559 คันเพิ่มขึ้น 113.00 นะครับแล้วก็รถยนต์นั่งตรวจการครับ 11,190 คันเพิ่มขึ้น 101.40 นะครับแล้วก็รถกระบะรถยนต์นะครับ 71,159 คันเพิ่มขึ้น 115.40 รถ PPV ครับ 1,466 คันเพิ่มขึ้น 114% แล้วก็ 114% นะครับรถกระบะครับรถบรรทุกครับโทษทีครับขนาด 5-10 ตันนะครับ 3,854 คันนะครับเพิ่มขึ้น 102.50 นะครับแล้วก็รถประเภทอื่นๆก็3,150ครับเพิ่มขึ้น 117.70 นะครับทางด้านรถจักรยานยนต์ครับ 294,272 คันลดลง 102.10 ก็รอดูนะว่าปีนี้รถจักรยานยนต์ที่ตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณหลักการสำคัญจะถึงตามเป้านี้หรือเปล่าปีที่แล้วก็ยังไม่ถึงเป็นการแบ่งสัดส่วนว่าเป็นรถจักรยานยนต์